ตัวช้างยังเรียกที่เพจดังแฉ10ตำรวจตรีหญิงใช้เวลา4ปีติดยศร้อยตำรวจเอกหลังอบรมหลักสูตรกอสตัวช้างยังเรียกที่เพจดังแฉ10ตำรวจตรีหญิงใช้เวลา4ปีติดยศร้อยตำรวจเอกหลังอบรมหลักสูตรกอสวันกลายเป็นคอร์สอุปถัมภ์ฝากรังสิมันโรมชำแหละหลักสูตรด้วยเมื่อวันที่8มิถุนายน66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจเพื่อนตำรวจซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 3.3 หมื่นคนออกมาเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นของนายตำรวจหลายรายที่เลื่อนขึ้นแบบพุ่งพรวดภายหลังจากเข้าหลักสูตรกอสที่เปิดอบรมทุกปีปีละ4ครั้งโดยยกตัวอย่างร้อยตำรวจโทหญิงซึ่งเคยเป็นผู้เข้าประกวดเวทีนางสาวไทยรายหนึ่งโดยระบุว่าอยากเปลี่ยนแปลงความเหลื่อมล้ำแต่ตัวคนพูดล้ำกว่าคนอื่นไหมครับ10ตำรวจตรีอยู่2เดือนร้อยตำรวจตรีตอนเดือนกันยายน2564ติดร้อยตำรวจโทเดือนมิถุนายน65ต่อมามิถุนายน66ติดร้อยตำรวจเอกคือพุ่งมากตัวช้างยังเรียกที่หลักสูตรกอสขอสงวนไว้เพื่อทายาทที่พ่อแม่เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นครับล้ำเองทุกดอกบอกอยากเปลี่ยนแปลงก่อนจะโพสต์อีกว่าหลักสูตรกอสขอสงวนไว้เพื่อทายาทที่พ่อแม่เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นครับให้พวกร้องร้องเต้นเต้นชอบลาไปอีเวนต์คัดมันออกไปกอสที่มาตามเงื่อนไขทายาทรอไปก่อนยังไงก็ต้องไปต่อคิวท้ายท้ายเพราะไม่มีเส้นสายหลายคนสอบเข้ากว่าจะได้สัญญาบัตรต้องรออายุ53ภูมิใจตรงไหนเหรอครับงงกับตำรวจที่สร้างค่านิยมออกมาแบบนี้ครับทำได้ทั้งสองงานอาชีพศิลปินยากที่จะมีเวลาพักผ่อนแล้วเอาเวลาที่ไหนมาทำงานราชการหรือตำรวจส่งเสริมให้ตำรวจส่วนใหญ่ต้องมาจากศิลปินการจะส่งเสริมภาพลักษณ์ตำรวจควรไปทำคอนเทนต์ตำรวจที่กินนอนอยู่ชายแดนหรือไม่ก็ควรไปทำคอนเทนต์ตำรวจที่ครอบครัวเขาขัดสนหรือลำบากแค่ไหนมากกว่าเอาคอนเทนต์ที่ไม่ได้สร้างแรงบันดาลใจไม่มีความเข้าใจในอาชีพตำรวจแบบว่าที่ร้อยตำรวจโทคนนี้กว่าจะมาเป็นตำรวจได้ผ่านอุปสรรคมากมายแค่เขาไม่ได้ผ่านช่องทางพิเศษมาแบบใครเขาที่มีจะโชว์อะไรควรคำนึงถึงจิตใจตำรวจในองค์กรด้วยว่าเขาจะรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจหรือรู้สึกเหมือนถูกลดค่าจากองค์กรตัวเองหรือเปล่าคนทำงานถูกด่าคนไม่ค่อยทำอะไรกลับได้ดีนอกจากนี้ยังมีตำรวจกล้าสร้างทีมงานโปรโมทความเป็นอยู่ของตำรวจชั้นผู้น้อยไหมครับอย่าสร้างแต่ภาพให้สังคมเข้าใจว่าอยู่ดีกินดีกล้าทำวีดีทัศน์ออกอากาศทุกเดือนว่าแต่ละหน่วยเขาเหนื่อยกันอย่างไรไม่ใช่เอาแต่ส่งเสริมกลุ่มเด็กเส้นพวกนี้เป็นตัวชูภาพในความเป็นตำรวจเพราะพวกนี้ไม่ใช่ตัวแทนของตำรวจส่วนใหญ่ครับเป็นได้แค่กาฝากที่มีเส้นสายเท่านั้นทั้งนี้เพจยังระบุอีกว่าจาก10ตำรวจตรีหญิงสู่ร้อยตำรวจเอกหญิงใช้เวลาไม่ถึง 3-4 ปีผมที่เป็นตำรวจมา9ปีจะติดจ่าปีหน้าเปิดสอบมีแต่สายอกกว่าจะเปิดแต่ละปีเปิดแต่ละทีก็รับน้อยสายปราบปรามก็มีแต่ให้ลง3จวชายแดนใต้สายกอสกอปก็รู้กันในตำรวจเรานามสกุลดังๆทั้งนั้นมาบรรจุ10ตำรวจตรีปีเดียวก็ขึ้นสัญญาบัตรกันหมดแล้วงานการสายตำรวจไม่รู้ทำกันเป็นหรือเปล่าแอปเท่สวยหล่อเอาเวลาไปอัพสตรอรี่ไอจีอัพติ๊กต็อกโพสเฟซอวดตัวเองผู้บังคับบัญชาก็ชื่นชมว่าเป็นหน้าเป็นตาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนจะแท็กเฟซบุ๊กรังสิแมนโรมรังสิมันโรมและระบุว่าฝากชำแหละหลักสูตรกอสด้วยครับปีหนึ่งเปิดอบรม4รุ่นละ300คนอ้าง
่อว่ารับวุฒิที่ขาดเคลนแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มันคือระบบอุปถัมภ์ขอสงวนหลักสูตรนี้ไว้ให้ทายาทผู้ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ดีกว่าครับหลักสูตรกอส.เปิดอบรมทุกปีปีละ4ครั้งหลักสูตรอื่นๆทำไมต้องขออนุญาตด้วยครับถ้าจะแก้จริงๆผู้บัญชาการตำรวจต้องแก้ระเบียบใหม่หยุดรับหยุดใช้ระบบอุปถัมภ์รับบุตรหลานของผู้มีอันจะกินโดยการใช้เส้นสายเข้ามาเป็นตำรวจหรืออยากให้สังคมตราหน้าก็เชิญตามสบายครับที่มามติชนออนไลน์เปิดประวัติแคทอาทิตยาเจ้าของมงนางงาม2เวทีลูกทุ่งสาวสู่ผู้กองคนสวยคว้ามงมิตรแกรนด์นางสาวไทยการันตีความสวยรู้จักแคทอาทิตยาจากนางงามนักร้องลูกทุ่งกว่าจะมาสู่ตำแหน่งผู้กองสาวขึ้นแท่นหมาดตำแหน่งผู้กองสาวแคทอาทิตยาเบญจปักวัย27อดีตนักร้องและนางงามที่ผันตัวเองเข้ารับราชการตำรวจวันนี้เพิ่งโพสต์สร้างความภาคภูมิใจทั้งตัวเองและครอบครัวไปอีกขั้นกับการเลื่อนยศเป็นร้อยตำรวจเอกหญิงอาทิตยาเบญจปักและยังดูแลงานในวงการบันเทิงเป็นผู้บริหารรายการคอนเสิร์ตลูกทุ่งอ่านข่าวเปิดใจแคทอาทิตยาจากนางงามนักร้องลูกทุ่งสู่บทบาทใหม่ข้าราชการตำรวจโดยแคทเคยเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์ไว้เมื่อปี2564ถึงเส้นทางความฝันไม่ว่าจะเป็นบทบาทการเป็นนักร้องนางงามและการผันตัวเป็นข้าราชการตำรวจเพราะมีคุณลุงเป็นตำรวจอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาอยากจะเป็นเหมือนคุณลุงได้ศึกษาข้อมูลทำตามกระบวนการสอบเข้าจนประสบความสำเร็จใช้ระยะเวลานานมากๆกว่าจะประสบความสำเร็จความสวยระดับมีมงการันตีเคยเป็นนางงามตำแหน่งมิสแกรนด์ศรีสะเกษ2018ด้วยเส้นสายนางงามชอบตั้งแต่เด็กมงศรีสะเกษเป็นมงแรกในชีวิตล่าสุดแคทยังมีมงนางสาวไทยชนบุรีผู้เข้าประกวดนางสาวไทยประจำปี2566ด้วยส่วนงานนักร้องลูกทุ่งคุณพ่อคุณแม่จะเป็นคนร้องเพลงอยู่แล้วคุณพ่อจะเป็นแนวลูกทุ่งอีสานหมอลำคุณแม่จะแนวลูกทุ่งแท้แคทไปเรียนที่สถาบันสตาร์เมกเกอร์ของครูอ้วนมณีนุชตอนนั้นร้องสตริงไม่ได้ร้องลูกทุ่งมาก่อนเลยก่อนจะมาจับสายร้องลูกทุ่งขึ้นเวทีแรกมีครูเพลงมาทักและได้เข้าสู่วงการนักร้องลูกทุ่งผลงานเพลงแรกขอโทษโสดค่ะแนวลูกทุ่งป๊อปและเพลงกินนรีสาวปากแดงและเพลงเออะแนวลูกทุ่งแดนทั้งยังโคฟเวอร์เพลงรักควรมีสองคนได้คุณแพรเมียหลวงที่เป็นข่าวดังมาร่วมฟีเจอริ่งด้วยแม้เป็นตำรวจก็ยังไม่ทิ้งงานเพลงด้วยโดยแคทยังเป็นผู้บริหารบริษัทแคทออแกไนเซอร์และรายการลูกทุ่งประเทศไทยททบ5จัดคอนเสิร์ตคาราวานลูกทุ่งหมอลำทั่วประเทศไทยด้วย